สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะโดยในครั้งแรกที่เราเจอกันนี้นะคะเราจะเรียนในสาระที่1คือศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะคะโดยคุณครูเรโนเพชรดีนะคะสวัสดีนักเรียนอีกครั้งค่ะทีนี้หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่เราจะเรียนรู้กันคือเรื่องหลักธรรมนําชีวิตนะคะโดยความสำในหัวข้อเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถบอกความสําคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือได้นะคะอันนี้ศาสนาประจําชาติไทยนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะนับถือพระพุทธศาสนานะคะทีนี้เมื่อเราเป็นชาวพุทธนะคะนักเรียนก็ต้องมารู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไรบ้างนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยเขาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะคำว่าเอกลักษณ์ก็คือความเป็นหนึ่งนะคะความรวมกันเป็นหนึ่งเหมือนในโดยความเป็นไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีรากฐานวิถีชีวิตเนี่ยมาจากพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะคะทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราในด้านใดบ้างนะคะนักเรียนมาดูในส่วนแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คือด้านวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะเช่นอย่างนักเรียนเจอกันก็ยกมือไหว้ทักทายนะคะหรือเด็กนะคะแสดงความเคารพผู้อาวุโสนะคะการกราบพระนะคะนี่คือลักษณะที่เรียกว่าด้านวัฒนธรรมนะคะต่อไปด้านประเพณีนะคะคำว่าประเพณีก็คือสิ่งที่สืบต่อกันมานะคะอย่างเช่นประเพณีประจำท้องถิ่นของเรานะคะประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะประเพณีแห่เทียนทำบุญตักบาตรอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานะคะต่อไปด้านต่อไปก็คือด้านอุปนิสัยพระพุทธศาสนาเนี่ยได้หล่อหลอมให้คนไทยนะคะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะรู้จักให้อภัยมีความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่เราได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานะคะและอีกด้านนึงก็คือด้านวิถีชีวิตนะคะคำว่าวิถีชีวิตก็คือที่เราปฏิบัติในแต่ละวันนะคะคนไทยเราเนี่ยจะผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนานะคะอย่างเช่นการทำบุญวันเกิดการอุปสมบทนะคะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือการทำบุญครบรอบวันตายอย่างนี้ค่ะนี่คืออยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนไทยเราเนี่ยในชีวิตแทบจะทุกวันเลยนะคะพระพุทธศาสนาจะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยนะคะจนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราไปเลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของพุทธศาสนาไปแล้วนะคะคุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้แยกแยะว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มาจากพุทธศาสนาเนี่ยว่าด้านไหนเป็นด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีด้านวิถีชีวิตหรือด้านอุปนิสัยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ